มรักแม เพื่อมุ่งหน้าขึ้นเขาไข่น้อยอำเภอท้ายเมืองจังหวัดพังงา มีปัญหาเรื่องเสียงนิดหน่อยค่ะจากที่เราไปทริปเที่ยวหลาดมานะคะกลับมาก็ไม่สบายเสียงหายนะคะถ้าเกิดตลอดทริปนี้ไม่มีเสียงก็เดี๋ยวจะไปลงเสียงบรรยายแทนนะคะนี่คือบรรยากาศทุกคนที่มารอในตอนนี้นะคะเราจะเห็นทีมงานทีมงานพร้อมที่จะขึ้นเขาไข่นุ้ยกันนะเดี๋ยวเรารอรถนะคะที่จะพาเราขึ้นเขาไข่นุ้ยกี่นาทีอะคะจากนี้ขึ้นไปที่เขาไข่นุ้ยประมาณ15-20 15-20 นาทีนะคะและทีมงานรอไม่กี่นาทีรถ 4-wheel สำหรับนำทีมงานขึ้นไปดูทะเลหมอกบนเขาไข่นุ้ยก็มารับแล้วค่ะการเดินทางเช้าตรู่ในวันนี้ได้ยินเสียงไก่ขันตลอดเส้นทางค่ะลมยามเช้าพัดตีหน้าทำให้ขวัญและทีมงานตื่นเต็มตาจนลืมป่วยไปเลยค่ะระหว่างทางพิลี่และบางไข่ก็แวะอุดหนุนอาหารเช้าจากชาวบ้านเพื่อเป็นเสบียงของพวกเราค่ะเป็นการท่องเที่ยวที่สร้างรายได้ให้กับชุมชนควบคู่ไปด้วยเสน่ห์ของชาวบ้านที่นี่คือรอยยิ้มและมิตรไมตรีแทบจะแจกฟรีกันเลยทีเดียวค่ะน่ารักมากๆค่ะตอนนี้เข้าสู่เส้นทางเขาไข่นุ้ยแล้วค่ะบางไข่บอกว่าเส้นทางค่อนข้างแอดเวนเจอร์นิดๆสะเทือนตับไตหน่อยๆแต่ขวัญว่าไม่นิดแล้วค่ะเส้นทางขึ้นเขาไข่นุ้ยตับไตไส้พุงของขวัญมารวมเป็นก้อนเดียวกันเลยค่ะโยกกันทั้งคันตลอดเส้นทางค่ะถ้าอยากรู้ว่าเส้นทางแอดเวนเจอร์ก้นไม่ติดที่นั่งเป็นอย่างไรต้องลองมาสัมผัสดูค่ะโทรหาบางไข่ได้เลยนะคะที่สุดก็เดินทางมาถึงจุดชมวิวทะเลหมอกเขาไข่นุ้ยแล้วค่ะบอกเลยว่าไม่ผิดหวังจริงๆเพราะสวยสมคำร่ำลือหมอกเยอะมากอยากชมทะเลหมอกสวยๆแบบนี้ก็ไม่ต้องเดินทางขึ้นไปดูที่อื่นแล้วค่ะจุดชมทะเลหมอกตั้งอยู่ณบ้านฝ่ายท่าตำบลทุ่งมะพร้าวอำเภอท้ายเมืองมีความสูงประมาณ200เมตรจากระดับน้ำทะเลที่นี่เป็นจุดชมวิวทะเลหมอกและพระอาทิตย์ตกในทะเลอันดามันที่งดงามอีกแห่งหนึ่งของภาคใต้ค่ะที่เหมาะสมของการเดินทางมาชมทะเลหมอกคือตั้งแต่เวลา 5:30 นาทีจนถึง 8:00 นเช้าจะเป็นช่วงที่ดีที่สุดโดยเราจะได้เห็นทะเลหมอกสีขาวโพลนลอยปกคลุมทิวเขาน้อยใหญ่
มองเห็นเป็นมิติไล่ระดับเป็นชั้นๆสลับซับซ้อนยิ่งมีแสงของดวงอาทิตย์สาดส่องยิ่งดูสวยงามราวกับภาพวาดเลยล่ะค่ะทั้งในช่วงเย็นยังสามารถชมพระอาทิตย์ตกในทะเลอันดามันและชมพระอาทิตย์ขึ้นตอนเช้าซึ่งบนยอดเขาจะสามารถชมวิวได้360องศาโดยมีจุดชมวิวทะเลหมอกอยู่2จุดคือจุดบนที่สามารถมองเห็นได้ในมุมกว้างไกลและจุดล่างจะมีต้นไม้ขึ้นเป็นฉากหน้าและมีป้ายให้ถ่ายภาพค่ะเขาไข่นุ้ยแต่เดิมเป็นพื้นที่ทำสวนยางพาราซึ่งชาวบ้านเห็นทะเลหมอกกันจนชินตาแต่ไม่คิดว่าจะกลายมาเป็นแหล่งท่องเที่ยวได้โดยชื่อที่มาของภูเขาตั้งตามชื่อคนค้นพบก็คือบางไข่และบางนุ้ยค่ะผมบางไข่หรือว่านายศักดิ์แทบทองหรือบางไข่เขาไข่นุ้ยนะครับเป็นประธานวิสาหกิจชุมชนเขาไข่นุ้ยครับพื้นที่จุดชมวิวตรงนี้ก็เมื่อก่อนก็ที่เป็นสวนยางทั้งนั้นเป็นสวนยางแต่มันจะมีหมอกเยอะอยู่คุยกับพวกทั้งหมดว่าเราต้องเปิดภูเขาเลยทำเป็นที่ท่องเที่ยวเป็นทะเลหมอกหรืออะไรอย่างเงี้ยพื้นที่ตรงนี้เขาก็บอกไอ้ของนี้ของใครของลุงไข่ฝั่งนู้นของลุงนุ้ยเอาเป็นภูไข่นุ้ยคนนักท่องเที่ยวเริ่มมากลางเต็นท์อะไรบ้างมาเที่ยวเดินป่าบ้างอะไรบ้างหลังจากนั้นก็ผู้ว่าฝากมาด้วยว่าภูมันขอใช้อีสานเด็กนี่ขอเป็นภูเขาได้ไหมเพราะว่าเขาไข่นุ้ยให้เป็นทางใต้หน่อยเลยก็กลายเป็นเขาไข่นุ้ยต่อบางไข่เล่าให้ขวัญฟังว่ามีนักศึกษากลุ่มหนึ่งขึ้นมาทำกิจกรรมในพื้นที่ได้ขึ้นมาชมทะเลหมอกบนยอดเขาพบว่ามีความสวยงามเป็นอย่างมากจึงได้ตั้งชื่อเขาลูกนี้ว่าภูไข่นุ้ยตามชื่อเล่นของบางไข่และบางนุ้ยเมื่อภูเขาลูกนี้เปิดตัวเป็นแหล่งท่องเที่ยวจึงได้เปลี่ยนชื่อเป็นเขาไข่นุ้ยมาจนถึงทุกวันนี้ค่ะตอนนี้ขวัญก็อยู่ที่จุดเช็คอินที่เขาไข่นุ้ยแล้วนะคะด้านหลังนี้นะคะก็จะเป็นจุดเช็คอินบ้านในหมอกที่เขาไข่นุ้ยนะคะวันนี้เราเดินทางมากันตั้งแต่เช้าตรู่นะคะเพื่อมาชมทะเลหมอกที่นี่ที่นี่ถือว่าอากาศดีมากๆนะคะอากาศค่อนข้างที่จะบริสุทธิ์ทีเดียวนี่นะคะด้านหลังเราถ้าอากาศดีก็จะเห็นทะเลหมอกเยอะแยะเลยนะคะจุดเด่นที่นี่เราคือเรามีหมอกถ้าว่าไม่มีพายุเข้าหรืออะไรเข้าคือมีทั้งปีเราได้พระจันทร์ทรงทำอย่างกลางคืนเราก็มองทะเลดาวได้เพราะในทะเลจะมองเห็นไฟไปหมดไฟเรือไฟที่เรือสินค้าเรือประมงแล้วก็มองเห็นอากาศดีๆตอนเย็นตอนเช้าก็มองเห็นชิมิลันตาชัยหมดตรงนั้นจุดหมอกสวยๆก็ต้องเมษาหน้าแล้งจัดจริงๆด้วยแต่หมอกมันจะมีสีขาวโพลนมันไม่มีสีขุ่นถ้าว่าช่วงอย่างอื่นมันหมอกมีเยอะจริงแต่มันจะขุ่นแต่ถ้าว่าเมษาหน้าแล้งหมอกจะสีขาวโพลนจะมองเห็นไกลจะมองเห็นภูตาจออะไรไปหมดจะพื้นที่จะกว้างคือหมอกมันจะกดต่ําและอากาศจะโปร่งจะมีหมอกเยอะเช้าวันนี้พี่ลี่กำลังเตรียมมื้อเช้าสำหรับขวัญและทีมงานเป็นเมนูง่ายๆบ้านๆที่ชาวบ้านกินกันค่ะทั้งข้าวยำรสจัดจ้านขนมพื้นเมืองหลากหลายชากาแฟกับนมข้นและโรตีที่ยกกระทะมาทอดโรตีและฟัดแป้งโรตีกันบนเขาไข่นุ้ยเลยค่ะชื่อลี่นะคะอยู่ที่เขาไข่นุ้ยค่ะอาหารเช้าที่เราจะเตรียมให้กับลูกค้าก็คือมีโรตีนะคะแล้วก็น้ำแกงมัสมั่นไก่แล้วก็มีไข่ดาวมีขนมบ้านๆแล้วก็มีข้าวยำแค่มันบางๆเนี่ยเหรอคะใช่เป็นคนทำงานทำมาทำเป็นเลยใช่ค่ะทำมาทำเป็นเลยค่ะเช้าว
ันนี้ขวัญเลยอาสาช่วยพี่ลี่ทำโรตีให้ทีมงานได้กินกันค่ะฟัดแป้งง่ายๆค่ะดูพี่ลี่ทำก็จำได้แล้วแป้งนิ่มแผ่นสวยไม่ขาดแน่นอนค่ะโรตีที่ขวัญทำรสชาติอร่อยแน่นอนมั่นใจค่ะประจับหนาไว้เลยจะกลับไปขายโรตีแล้วนะดีกันสองแผ่นแรกนะคะแป้งนิ่มแผ่นสวยไม่ขาดแน่นอนค่ะแป้งนิ่มแผ่นสวยแผ่นสวยแผ่นสวยไม่ขาดแน่นอนค่ะมันขาดหมดแล้วค่ะไม่เป็นไรทำใหม่ไหมไม่เป็นไรแล้วคุณจะทอดได้หรอคะเพราะมันเละมากเลยอ่ะได้ไม่เป็นไรเดี๋ยวคุยให้ที่เราฟัดโรตีมาแล้วนี่คือโรตีฝีมือที่เราไปฟัดกันมากินกับน้ำยาน้ำแกงไก่นี่คอนโดโรตีกางเต็นท์ก็ได้นอนจองห้องพักก็ได้สำรองแต่ต้องสำรองมาก่อนเพราะทางนี้มันจะขึ้นลำบากเพราะทางมันจะลำบากหน่อยเราต้องแจ้งแต่เนิ่นๆมืดมาดึกดื่นไม่เป็นไรแต่ให้ทางนี้รู้ว่าต้องเตรียมรถอะไรไว้กี่คนเราได้จัดไปถูกถ้าขับรถขึ้นมาเองก็ต้องชำนาญทางหน่อยแต่มันจะอันตรายเยอะกว่าไม่ใช่อันตรายกับเรื่องอื่นอันตรายกับการขับรถว่ามันมีเหวมีถนนลื่นแล้วก็มีลูกหินขรุขระอะไรไม่ว่ามอเตอร์ไซค์หรืออะไรถ้าว่าทำใจได้ก็ขอใช้บริการของคนในพื้นที่แล้วกันถ้าจะมานอนที่นี่ต้องจองล่วงหน้านะคะเพราะว่ากระทันหันนี้จะทำไม่ได้นะคะต้องจองล่วงหน้าอย่างน้อย2 วันเพราะว่าเราจะจัดเตรียมพื้นที่แล้วก็กับข้าวเพราะว่ากับข้าวเราจะซื้อวันต่อวันแบบสดจากทะเลมาให้เลยนะคะดินเนอร์ก็มีซีฟู้ดหลังจากนั้นเราก็ชมทะเลดาวถ้าอากาศดีๆทะเลดาวมีทางช้างเผือกให้ดูค่ะเราจะจัดทริปประมาณแบบว่าเหมือนญาติมาเที่ยวบ้านของเราแสงแรกของเราจะสวยมากเหมือนตอนแรกแสงแรกของเราจะเป็นสีม่วงสีชมพูสีเหลืองทองแล้วกลายมาเป็นสีอารามแล้วก็มีทะเลหมอกพร้อมกับแสงสีทองแล้วก็สีม่วงสวยมากสลับกันไปเพจของเราก็คือ Homestay บางไข่เขาไข่นุ้ยค่ะแล้วก็เบอร์โทรก็0932278671ค่ะเชิญชวนทุกท่านนะคะมาเที่ยวที่นี่ค่ะเพราะว่าเราจะดื่มด่ำกับทะเลและก็ทะเลหมอกสิ่งที่เราสามารถมองเห็นได้คือเราได้ทั้ง2บรรยากาศเที่ยวทะเลเที่ยวทะเลหมอกในภาคใต้แม่ครับผมรักแม่อันนี้อาจจะเป็นวีดีโอขายอะไรอ่ะจากเขาไข่นุ้ยได้ชมทะเลหมอกทะเลดาวขวัญและทีมงานก็มุ่งหน้าไปชมความสวยงามของแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติในพื้นที่อำเภอท้ายเมืองจังหวัดพังงากันต่อค่ะที่น้ำตกโตนไพรตั้งอยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติเขาลำปีหาดท้ายเมืองในจังหวัดพังงาค่ะเป็นน้ำตกที่มีความสูงและใหญ่มีเพียงแค่ชั้นเดียวเท่านั้นแต่ก็สวยและงดงามมากๆค่ะที่สำคัญมีน้ำไหลตลอดทั้งปีอีกด้วยโดยน้ำตกแห่งนี้จะถูกล้อมรอบไปด้วยป่าทึบชื้น
ที่ยังคงมีความอุดมสมบูรณ์อยู่มากซึ่งจะต้องผ่านเส้นทางเดินศึกษาธรรมชาติระยะทาง650เมตรเพื่อเข้าไปถึงตัวน้ำตกค่ะตลอดเส้นทางจะได้ชมพันไม้ต่างๆที่หายากมากมายอีกด้วยน้ำตกโตนไพรเกิดจากเขาโตนย่านทรายสภาพธรรมชาติโดยรอบยังมีสภาพที่สมบูรณ์มีน้ำใสและเย็นตลอดทั้งปีที่นี่มีศูนย์บริการนักท่องเที่ยวและสามารถเดินเท้าสำรวจเส้นทางศึกษาธรรมชาติประมาณ500เมตรได้ด้วยค่ะตกแล้วไปต่อกันที่ล่องแพไม้ไผ่ชมสายน้ำเย็นและธรรมชาติสวยงามตลอดคลองพังงาที่บางแก้วอีเลฟเว่นแคมป์บ้านบางมาหมู่ที่2ตำบลทุ่งคางโงกอำเภอเมืองพังงากันต่อค่ะซึ่งเป็นสถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติล่องแพไม้ไผ่ชื่อดังของจังหวัดพังงาค่ะจังหวัดพังงาของเราเป็นจังหวัดที่สามารถท่องเที่ยวได้ทั้งปีนะทั้ง365วันโดยเฉพาะในช่วงนี้เป็นช่วงหน้าฝนเป็นช่วงกรีนซีซั่นนะครับการท่องเที่ยวส่วนใหญ่เนี่ยก็นักท่องเที่ยวก็จะท่องเที่ยวแบบในลักษณะเชิงนิเวศแล้วก็โลคาร์บอนนะครับโดยเฉพาะการล่องแก่งในพื้นที่ของจังหวัดพังงาการล่องแพไม้ไผ่ในพื้นที่ของจังหวัดพังงาเรามีพื้นที่ที่น่าสนใจอยู่หลายพื้นที่ไม่ว่าจะเป็นที่ตำบลสองแพรกนะที่ตำบลทุ่งคางโงกที่บางม่าแห่งนี้นะครับก็เป็นการล่องแพไม้ไผ่แล้วก็มีการล่องแพไม้ไผ่ที่วังเคียงคู่อำเภอท้ายเหมืองจังหวัดพังงาท่านบางแก้วก็เปิดมาสักประมาณ7ถึง8ปีครับแต่ลุงก็ทำแพไม้ไผ่อยู่มาก่อนครับแพไม้ไผ่แล้วก็ทานอาหารก็ทำมาสักประมาณ 3-4 ปีก็เริ่มทำช้างเดินมีลูกค้าเริ่มเข้ามาเรื่อยๆเข้ามาเยอะแล้วก็มาเปลี่ยนแปลงทำเป็นช้างอาบน้ำช้างสปาเพิ่มเติมขึ้นมาครับแล้วก็ตอนนี้เมื่อปีที่แล้วหลังจากโควิดก็มีลูกค้าเข้ามาเยอะครับหน้าหายก็วันสักประมาณ300-400คนล่องไผ่ไม้ไผ่ก็ล่องมาก็จะเจอต้นไม้ไผ่และต้นไม้สวยๆข้างคลองครับมีต้นบอนเต่าบ้านเราก็เยอะบอนเต่าแต่ภาษากลางก็เรียกสนีจันดำครับก็ได้ชมภาพสวยงามหลายอย่างครับใช้ระยะทางก็สักประมาณ3กิโลครับล่องก็ถ้าว่าน้ำเยอะก็สักประมาณ25นาทีแต่ถ้าน้ำน้อยก็ประมาณ35-40นาทีได้ครับถ้าว่าช่วงน้ำเยอะก็เดือน8เดือน7เดือน8เดือน9ประมาณนี้ครับคนที่สนใจอยากจะมาล่องแพของเราก็เปิดดูในเว็บไซต์ทางเฟซแล้วก็ฝากเบอร์โทร089-970-2879ของโคดำได้ตรงเลยครับราคาก็ไม่ได้ถูกนะครับล่องแพก็ส่วนมากก็ผู้ใหญ่ก็150บาทเด็กก็ครึ่งราคานะครับชื่อเพจชื่อว่าบางแก้วอีลิเวนเคมครับเที่ยวได้ทั้งปีโดยเฉพาะในช่วงหน้าฝนหรือกรีนซีซันกิจกรรมการท่องเที่ยวส่วนใหญ่เป็นกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงนิเวศโลคาร์บอนให้นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมล่องแก่งที่ตำบลสองแพรกตำบลปากกออำเภอเมืองพังงาล่องแพไม้ไผ่ชมธรรมชาติที่วังเคียงคู่อำเภอท้ายเหมืองพัง
ังงายังมีร้านอาหารต่างๆทั้งอาหารถิ่นเช่นขนมจีนหน้าศาลเจ้าในตัวเมืองบะหมี่ถนนขวางขนมจีนบ้านบางกันมีอาหารซีฟู้ดสดๆรวมถึง24ร้านอาหารที่ได้รับรางวัลมิชลินเรียกได้ว่ามาพังงานั้นไม่พลาดของร้อยอย่างแน่นอนค่ะเมื่อพูดถึงการมาท่องเที่ยวในช่วงนี้แล้วเรายังมีเรื่องของอาหารการกินที่ถือว่าเป็นเรื่องเดียวกันเลยนะครับพังงาของเรามีร้านอาหารหลายร้านนะที่มีชื่อเสียงโด่งดังไม่ว่าจะเป็นอาหารถิ่นเช่นขนมจีนหน้าศาลเจ้าในตัวอำเภอเมืองบะหมี่ถนนขวางขนมจีนบ้านบางกันนอกจากนั้นเรามีอาหารซีฟู้ดสดๆรวมถึง24ร้านอาหารที่ได้รับรางวัลมิชลินกระจายตัวอยู่ทั่วจังหวัดพังงาตั้งแต่โคกปลอยเขาหลักตะกั่วป่าและอำเภอเมืองพังงาจากนี้ก็ยังมีกิจกรรมพายเรือคายักชมป่าโกงกลางวิถีชุมชนที่ชุมชนท่องเที่ยวบ้านท่าดินแดงชุมชนท่องเที่ยวเกาะยาวใหญ่และชุมชนท่องเที่ยวบ้านสามช่องเหนือนะครับอันนี้เป็นเรื่องของซอฟต์แอดเวนเจอร์นี่คือการเดินทางท่องเที่ยวเมืองสวยงามของจังหวัดพังงาในพื้นที่อำเภอท้ายเมืองอีกเมืองที่มีความเงียบสงบแหล่งท่องเที่ยวสมบูรณ์อีกหนึ่งจุดหมายปลายทางที่ต้องแวะมาสัมผัสความสวยงามของธรรมชาติทั้งชมทะเลหมอกเขาไข่นุ้ยยามเช้าที่ไม่ต้องไปไกลถึงภาคเหนือชมน้ำตกสวยงามที่มีความสมบูรณ์ของน้ำตกโตนไพรและล่องแพไม้ไผ่ชมธรรมชาติที่วังเคียงคู่อำเภอท้ายเมืองต่อด้วยล่องแพไม้ไผ่ชมสายน้ำเย็นและธรรมชาติสวยงามที่บางแก้วเอลิเฟนต์แคมป มาเที่ยวได้ทั้งปีครับแต่มันจะสวยงามไม่เหมือนกันเมื่อช่วงนี้คนที่มาโสเพก็ส่วนมากจะคนในหมู่บ้านคนในตำบลครับก็รายได้ก็จะได้มากระจายในหมู่บ้านอย่างนั้นแหละครับก็อยากเชิญชวนไม่ว่าชาวไทยหรือว่าชาวต่างชาติมาลองดูในบางแก้วเชียงแคมป์ว่ามีความสวยงามมีความต้นรักของเขาอย่างไรครับอยากให้มาลองดูครับทางจังหวัดเน้นในเรื่องของผู้ประกอบการให้เน้นย้ำความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวเป็นหลักด้วยนะครับอันนี้ก็ขอเชิญนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศมาสัมผัสบรรยากาศสวยๆงามๆของเราทั้งหน้าร้อนและหน้าฝนทั้ง365วันเลยนะครับเที่ยวใต้ให้ปังต้องพังงาทั้งหมดนี้สามารถเดินทางมาได้ที่จังหวัดพังงาเที่ยวใต้ให้ปังต้องพังงาสวัสดีค่ะ